ประเด็นเมื่อวานนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลกันก่อนนะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับก็แน่นอนนะศูนย์กลางก็อยู่ที่การตัดสินใจทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเรื่องของจะประกาศทิศทางชัดเจนเมื่อไหร่ยังไงเรื่องปรับครม.อะไรยังไงเมื่อวานนี้ประเด็นเหล่านี้นะครับก็ท่านก็ตอบคำถามบ้างไม่ตอบบ้างนะครับยิ้มหวานใส่สื่อบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยิ้มหวานมากกว่านะคะเพราะว่าท่านไม่ได้ตอบอะไรนะคะเมื่อวานนี้นักข่าวถามถึงเรื่องของการปรับครม.ว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่นะคะพลเอกประยุทธ์ตอบด้วยการยิ้มค่ะถอดหน้ากากแล้วก็ยิ้มให้กับนักข่าวแล้วก็บอกว่าสวัสดีนะจ๊ะนี่ภาพนี้นะคะบอกท่านตอบไม่ตรงคำถามหนูถามเรื่องปรับครม.หนูไม่ต้องการรอยยิ้มหนูไม่ต้องการรอยยิ้มหรือไม่ต้องการคำว่าสวัสดีนะจ๊ะแต่ท่านก็ไม่ตอบอะไรนะคะนักข่าวก็ถามพยายามถามถึงความชัดเจนทางการเมืองว่าเมื่อไหร่เพราะว่าคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะคะก็ออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคไปเรียบร้อยแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ยิ้มหวานให้กับผู้สื่อข่าวอีกหนึ่งกลุ่มนะคะแล้วก็บอกว่าจ้าละจ้านะคะขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็พูดถึงแนวคิดในการวางมือทางการเมืองว่าตนได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่เข้าใจว่าจะถามอะไรอีกเออจริงๆนะพลเอกอนุพงษ์ท่านก็คงแบบก็พูดชัดแล้วนะในงานที่ไปปาฐกถาให้กับผู้นำท้องถิ่นใช่ไหมค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานผมก็จะเป็นคนแก่ๆคนนึงไปเดินกินก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่ท่านหมดไฟแล้วนะคะถามซ้ำถามซีอยู่ได้แต่ว่าดูลีลาของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงษ์ที่ต่างกันเลยนะคะต่างกันพลเอกประยุทธ์นี่ท่านยังแบบยิ้มหวานให้ยังพูดเล่นกันนะคะแต่พลเอกอนุพงษ์บอกว่าไม่รู้ว่าจะถามไม่เข้าใจว่าจะถามอะไรอีกนะคะ